ทุกวันที่20พฤษภาคมชาวกัมพูชาจะจัดงานเพื่อรำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของเขมรแดงเมื่อ30กว่าปีก่อนนะครับปีนี้มีการแสดงละครจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งจะช่วยให้เยาวชนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตครับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนาฏศิลป์ของกัมพูชาก็มีการแสดงละครรำลึกถึงเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในยุคเขมรแดงเรืองอำนาจนะครับโดยแสดงให้เห็นถึงวิธีการสังหารประชาชนในชาติเดียวกันอย่างโหดร้ายทารุณในช่วงปี2518ถึง2522ซึ่งคาดว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1.7 ล้านคนการแสดงครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องจากการรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยจัดที่เจียงเอกหรือว่าทุ่งสังหารซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่เขมรแดงนำศพประชาชนมาทิ้งไว้ที่นี่ครับนอกจากนี้ละครยังแสดงถึงเหตุการณ์ช่วงที่กองทัพเวียดนามบุกเข้ามาในกัมพูชาเมื่อวันที่25ธันวาคมปี2521และทำให้การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยุติลงประชาชนหลายคนไม่ได้ชมละครต่างก็นึกถึงเหตุการณ์ที่เคยประสบมาด้วยตัวเองจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ทางนี้อดีตผู้นำเขมรแดงซึ่งล้วนแต่ชราภาพและร่างกายไม่แข็งแรงยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลพิเศษในกรุงพนมเปญที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติชาวกัมพูชาหลายคนต้องการให้ศาลเร่งรัดการพิจารณาคดีให้เร็วกว่านี้เพราะเกรงว่าบรรดาอดีตผู้นำเขมรแดงทั้งหมดอาจจะเสียชีวิตก่อนที่ศาลจะมีคำตัดสินโดยนายพรพศซึ่งเป็นผู้นำเขมรแดงเสียชีวิตไปแล้วเมื่อปี2541เกาหลีเหนือมีปฏิกิริยาแข็งกร้าวต่อข้อสรุปของเจ้าหน้าที่สอบสวนนานาชาตินะครับซึ่งระบุว่าเรือรบของเกาหลีใต้นั้นอับปางลงเพราะว่าตอร์ปิโดของเกาหลีเหนือครับทางการเกาหลีเหนือประณามการสอบสวนของเจ้าหน้าที่จากหลายชาติที่สรุปว่าเกาหลีเหนือเป็นผู้ยิงตอร์ปิโดใส่เรือรบชิโยนันของเกาหลีใต้จนทำให้เรืออับปางและมีทหารเรือเสียชีวิต46นายเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาเกาหลีเหนือระบุว่าจะตอบโต้ด้วยมาตรการที่เข้มข้นหลากหลายรูปแบบหากมีการลงโทษหรือคว่ำบาตรที่ละเมิดผลประโยชน์ของเกาหลีเหนือทุกหน่วยงานกำลังเร่งช่วยกันอยู่ในเรื่องของการเก็บสิ่งของต่างๆเหล่านี้ทหารเดินแถวตรวจค้นทุกพื้นที่ที่คาดว่าจะเป็นแหล่งหลบซ่อนตัวของนปช.และเป็นที่ซุกซ่อนอาวุธโดยเฉพาะชุมนุมหลังวัดปฐุมวนารามและย่านราชประสงค์สอชอตั้งกองกำลังสายตรวจร่วมทหารตำรวจพลเรือนรักษาความปลอดภัยการชุมนุมตรวจค้นผู้ต้องสงสัยป้องกันการก่อเหตุในช่วงประกาศเคอร์ฟิวกระทรวงการคลังหาทางเยียวยาธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการก่อจลาจลเผาอาคารห้างร้านเพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ตำรวจคุมตัวแนวร่วมนปช.ของอำนาจศาลฝากขังส่วนแกนนำนปช.ยังไม่มีติดต่อมอบตัวเพิ่มขณะที่ DSI เร่งติดตามตัวแกนนำที่ยังหลบหนีอยู่สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยงทีวีไทย21พฤษภาคม2553พบกับดิฉันพรบดีลาธนาดีค่ะและผมลานบุญวัฒกุลครับหลังจากที่สถานการณ์ความตึงเครียดในกรุงเทพมหานครเริ่มที่จะผ่อนคลายลงไปเมื่อเวลาสัก11นาฬิกาที่ผ่านมาครับสอชอได้แถลงข่าวออกมามีประเด็นที่น่าสนใจครับซึ่งวันนี้สอชอจะมีการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจโดยมีการรวบรวมกำลังของเจ้าหน้าที่จากหลายฝ่ายนะครับเพื่อดูแลความปลอดภัยและให้ความมั่นใจกับคนกรุงเทพมหานครโดยจะมีการตรวจตาดูแลความเรียบร้อยไม่ให้มีการก่อจลาจลหรือว่าเหตุวินาศกรรมเกิดขึ้นซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงานทันทีหลังจากที่จัดตั้งศูนย์นี้สำเร็จนะครับและนอกจากนั้นแล้วสอชอยังอนุมัติให้ตั้งศูนย์เพื่อฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุจลาจลในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยจะเริ่มเปิดทำการเวลา15นาฬิกาภายในสอชอหรือที่กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ซึ่งครั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักปลัดนายกรัฐมนตรีไปให้บริการในบ่ายวันนี้ครับขณะเดียวกันนะคะสอชอได้เตรียมเสนอให้
รัฐบาลพิจารณาเงื่อนไขของการประกาศพรกฉุกเฉินนะคะที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนนะคะเพื่อต้องการให้การดำรงชีวิตต่างๆดำเนินกิจกรรมต่างๆเป็นไปได้อย่างสะดวกนะคะขณะเดียวกันเรื่องของการตรวจสอบพื้นที่ที่ราชประสงค์โดยละเอียดนะคะตอนนี้มีการใช้กำลังทั้งหมด3กองพลนะคะเข้าไปตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียดค่ะสำหรับพื้นที่ราบตอนนี้ตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วนะคะยังคงเหลือในพื้นที่สูงต่างๆที่ยังมีการสำรวจอาคาร10อาคารนะคะเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยต่างๆซึ่งคาดว่าจะตรวจสอบแล้วเสร็จภายในเวลาประมาณ15นาฬิกาและส่งมอบคืนให้กับกทม.ดูแลในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาค่ะขณะเดียวกันนะคะหลังจากที่มีการตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียดเสร็จสิ้นแล้วนะคะบริการสาธารณะและระบบสาธารณูปโภคต่างๆก็จะสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติเช่นเดียวกันครับและบรรยากาศในค่ำคืนของกรุงเทพมหานครยังคงเงียบสงบอีกครั้งนะครับหลังจากที่มีการประกาศเคอร์ฟิวเพิ่มตั้งแต่3ทุ่มถึง5นาฬิกาของเช้าวันใหม่ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาทีวีไทยได้ไปติดตามดูการลาดตระเวนของตำรวจทหารในช่วงการประกาศมาตรการเคอร์ฟิวตั้งแต่3ทุ่มจนถึงตี5แม้ว่าจะไม่พบสิ่งผิดปกติแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวคนร้ายเป็นชายคนหนึ่งที่พยายามทุบทำลายตู้โทรศัพท์บนถนนเพชรบุรีเอาไว้ได้กรุงเทพมหานครกลายเป็นเมืองเงียบสงัดมีแต่แสงไฟริมถนนไฟอาคารบ้านเรือนแทบไม่มีผู้คนหลงเหลือตามท้องถนนอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนหลังจากศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิวห้ามประชาชนออกจากเคหสถานตั้งแต่3ทุ่มจนถึงตี5มีเพียงการทำงานของตำรวจทหารที่สนธิกำลังจัดชุดลาดตระเวนตามพื้นที่เสี่ยงทั่วกรุงเทพและรอบพื้นที่ราชประสงค์ในช่วงเวลาเคอร์ฟิวชุดเคลื่อนที่เร็วปะฉะดะพบรถคันหนึ่งต้องสงสัยบนถนนพหลโยธินไม่มีป้ายทะเบียนหลังและในเวลาของการประกาศเคอร์ฟิวรถคันนี้จึงถูกติดตามเพื่อสกัดจับแต่เมื่อไปตรวจสอบพบว่าเป็นรถตำรวจสันติบาล นอกเครื่องแบบบอกว่าเพิ่งออกเวรและกำลังเดินทางกลับบ้านการตรวจสอบจึงไม่พบสิ่งผิดปกติขณะที่คนขี่รถจักรยานยนต์2คนนี้บอกว่าเพิ่งเลิกงานเช่นเดียวกันจึงเข้าที่พักไม่ทันเวลาประกาศเคอร์ฟิวขณะเดียวกันตำรวจนครบาลมักกะสันควบคุมชายคนหนึ่งสารภาพว่าเป็นผู้ร่วมชุมนุมนปช.ได้ทุบทำลายตู้โทรศัพท์ริมถนนเพชรบุรีจึงถูกควบคุมตัวไปสอบสวนเช่นเดียวกับชุดลาดตระเวนทหารหน่วยนี้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วรถจักรยานยนต์50คันพร้อมด้วยรถฮัมวีทหารออกลาดตระเวนรอบๆพื้นที่เสี่ยงราชประสงค์และทหารทุกนายมีอาวุธครบมือพร้อมป้องกันตัวเองหากเกิดการเผชิญหน้ากับผู้ที่สร้างสถานการณ์เส้นทางลาดตระเวนของทหารตำรวจจะทำหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่รอบราชประสงค์เช่นถนนพหลโยธินอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถนนราชวิถีถนนพระรามที่4ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ถนนพระราม3คลองเตยและหน้าสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ซึ่งถูกเผาทำลายทรัพย์สินนอกจากลาดตระเวนแล้วเมื่อได้รับแจ้งมีกลุ่มควันปะทุจากซากเพลิงไหม้อาคารนครหลวงไทยสาขาราชปารภทหารหน่วยราชตระเวนเคลื่อนที่เร็วชุดนี้ก็ได้รับแจ้งให้ไปตรวจสอบคุ้มกันรถดับเพลิงและยังคงจัดกำลังตรึงพื้นที่อย่างเข้มงวด